รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสอยากจะทำน้ำจิ้มแจ่ว3รสเลือกน้ำตาลปี๊บต้องดีมะขามต้องดีก็จะอร่อยไปแล้วกว่าครึ่งนึงนะคุณผู้ชม wow. ไปจิ้มไก่ย่างก็ทำได้จะทำอะไรต่อมีอะไรได้แม้กระทั่งน้ำปรุงผัดไทยยังทำได้เลยนะซี่โครงหมูทอด3รสอุ้ยน่าทานมากทอดจนกระทั่งซี่โครงที่ได้สุกเหลืองนะคุณผู้ชมเราจะทำน้ำปรุงแบบ3รสเพื่อให้ซี่โครงของเรามีความอร่อยอร่อยยิ่งขึ้นนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงยี่สิบทาง Workpoint ช่อง23นะวันนี้เราก็มีอะไรอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนั่งอยู่กับบ้านไม่ต้องกลัวเหงาคุณผู้ชมรายการของเรามีแต่ของง่ายๆแล้วก็ทำได้อร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมวันนี้เรามาโฟกัสกันนะคะเลือกซื้อหมูสันคอค่ะการเลือกซื้อหมูสันคอนะคะต้องเลือกที่มีมันแทรกอยู่ตามเนื้อบ้างนะคะเนื้อหมูที่สดควรจะมีสีชมพูอ่อนๆตามธรรมชาติมันหมูก็ต้องเป็นสีขาวนะคะไม่มีกลิ่นคาวหรือกลิ่นเหม็นเน่าตุยๆไม่มีเมือกตามผิวหรือมีลักษณะบางส่วนเขียวช้ำนะคะวิธีการเก็บรักษาเนื้อหมูทำได้2วิธีนะคะคือการรวนหมูหรือการต้มค่ะเรามาเริ่มต้นที่วิธีการรวนก่อนนะคะง่ายๆค่ะล้างหมูให้สะอาดนะคะแบ่งมาค่ะตามขนาดที่คุณต้องการตามแนวขวางของหมูนะคะเสร็จแล้วหั่นเป็นชิ้นบางๆเล็กๆหรือจะสับหมูก็ได้นะคะแล้วแต่คุณผู้ชมต้องการค่ะวิธีการรวนคือเติมน้ำเล็กน้อยใส่ลงไปในกระทะนำขึ้นตั้งไฟรวนจนกระทั่งหมูสุกแล้วก็เก็บหมูไว้ใช้นะคะส่วนอีกวิธีหนึ่งค่ะหั่นหมูเป็นชิ้นโตๆเลยค่ะนำหมูใส่ลงไปในหม้อที่เติมน้ำไว้ต้มจนกระทั่งหมูสุกเลยนะคะทั้งชิ้นแล้วก็เก็บหมูต้มไว้ค่ะเวลาจะรับประทานคุณก็นำออกมาหั่นและใช้ได้ตามต้องการค่ะอยากจะทำน้ำจิ้มแจ่ว3รสแล้วก็ขี้เกียจเสียเวลามาเคี่ยวพอเคี่ยวเสร็จแล้วนะก็ต้องรอให้มันเย็นสนิทอีกสู้เตรียมไว้เลยดีกว่าไหมคุณผู้ชมน้ำจิ้ม3รสเก็บไว้ในตู้เย็นวันนี้มีมาฝากคุณผู้ชมนะครับไปจิ้มไก่ย่างก็ทำได้จะทำอะไรต่อมีอะไรได้แม้กระทั่งน้ำปรุงผัดไทยยังทำได้เลยนะช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูแพนเค้กสตรอเบอรี่วิธีทำแพนเค้กสตรอเบอรี่เทไข่ไก่และนมสดลงในภาชนะเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสสตรอเบอรี่ตราโกกิคนผสมให้เข้ากันพักไว้10นาทีทาน้ำมันลงบนกระทะเล็กน้อยตักส่วนผสมแพนเค้กใส่ลงบนกระทะรอจนแป้งแพนเค้กมีฟองอากาศกระจายทั่วทั้งแผ่นและขอบเริ่มแห้งจึงกลับด้านจี่จนสุกแล้วตักขึ้นใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำไส้ครีมชีสใส่ครีมชีสลงในภาชนะเติมนมข้นหวานน้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นเสริมไอโอดีนเนยสดชนิดเค็มคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันใส่ผิวมะนาวขูดและน้ำมะนาวคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำซอสสตรอเบอรี่เทสตรอเบอรี่แช่แข็งบดละเอียดน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟแล้วต้มจนเดือดเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนผสมจนเดือดทั่วดีแล้วปิดไฟยกลงวางแพนเค้กสตรอเบอรี่ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟบีบครีมชีสลงบนแพนเค้กสตรอเบอรี่ที่เตรียมไว้เกลี่ยให้ทั่วทำจนครบ3ชั้นจากนั้นราดซอสสตรอเบอรี่ตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแพนเค้กสตรอเบอรี่สนับสนุนโดยโลโบ้ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณ
ชมเคยไหมบางทีอยากจะทำไข่ลูกเขยเอ๊ะอยากจะทำน้ำจิ้มแจ่ว3รสเอ๊ะอยากจะทำน้ำจิ้มเต้าหู้ทอดพวกอะไรก็ตามที่ใส่น้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกน้ำปลาแล้วก็ขี้เกียจเสียเวลามาเคี่ยวพอเคี่ยวเสร็จแล้วนะก็ต้องรอให้มันเย็นสนิทอีกสู้เตรียมไว้เลยดีกว่าไหมคุณผู้ชมน้ำจิ้ม3รสเก็บไว้ในตู้เย็นวันนี้มีมาฝากคุณผู้ชมนะครับสำหรับเรื่องของน้ำจิ้ม3รสที่คุณผู้ชมต้องเตรียมเอาไว้เนี่ยมันมีส่วนสำคัญอยู่เพียงแค่2ส่วนที่สำคัญจริงๆนั่นก็คือคุณผู้ชมจะต้องได้น้ำมะขามเปียกคุณผู้ชมดูสีน้ำมะขามเปียกที่เราเตรียมไหมคุณผู้ชมสิเป็นมะขามเปียกใหม่ของปีนี้ทำไมถึงพูดประโยคนี้ถ้าคุณผู้ชมไปซื้อมะขามเป็นปั้นๆแล้วเขาก็ใช้น้ำเกลือลูบๆไว้เพื่อไม่ให้มันขึ้นลาหรืออะไรก็ตามมันจะมีรสชาติเค็มผสมและสีจะออกคล้ำดำแล้วบางทีก็อาจจะมีกลิ่นอับๆหรือกลิ่นเหมือนขึ้นลาเพราะว่ามันเก็บนานข้ามปีสีจะดำแต่ถ้าเลือกใหม่ๆคุณผู้ชมบางทีคุณผู้ชมก็ไม่ได้หาซื้อได้ง่ายๆจริงไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เขาก็เลยมีขายเป็นขวดมีขายเป็นซองคุณผู้ชมก็เลือกเอาเลยอย่างนั้นก็ได้ชิมดูก่อนว่าเปรี้ยวระดับไหนนั่นก็คือต้องได้น้ำมะขามเปียกที่ดีแล้วก็มีคุณภาพน้ำตาลปี๊บก็ต้องเป็นน้ำตาลมะพร้าวถ้าจะให้ดีมีสตังก็ซื้อแพงหน่อยน้ำตาลตะโหนดคุณผู้ชมเตรียมไว้เลยถ้าไม่มีซื้อน้ำตาลปี๊บผสมน้ำตาลทรายหรือกรรมวิธีการผลิตแบบไหนเราก็ไม่รู้ที่ขายตามตลาดทั่วไปกิโลแล้วไม่กี่บาทอย่างนั้นได้แต่แค่หวานไม่มีคำว่าหอมนะคุณผู้ชมเลือกน้ำตาลปี๊บต้องดีมะขามต้องดีก็มีชัยไปแล้วนะน้ำจิ้มแจ่วของเราก็จะอร่อยไปแล้วกว่าครึ่งนึงนะคุณผู้ชมทีนี้มาดูวิธีทำเริ่มต้นเราต้องใส่น้ำตาลปี๊บเนี่ยลงไปในหม้อก่อนหลายคนไม่ทราบว่าจะทำยังไงให้มันดูหอมเราก็เก็บได้นานก็ไปโทษโน่นโทษนี่นะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเราก็แค่เคี่ยวน้ำตาลปี๊บซะก่อนให้น้ำตาลปี๊บละลายชีวิตแม่ครัวไทยอ่ะคุณผู้ชมบ่ายๆจะว่างก็เตรียมก่อนพอครอบครัวกลับมาหลังจากเลิกงานและเรียนหนังสือก็พร้อมรับประทานทันทีเพราะฉะนั้นเวลาว่างยามบ่ายเราจะไม่เคยปล่อยเวลาให้ว่างไปดูในตู้เตรียมอะไรบ้างอะไรหมดบ้างเราก็ทำอย่างนั้นเก็บเอาไว้ถึงเวลาปรุงอาหารเราจะเป็นแม่ครัวที่พร้อมสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณผู้ชมเอาล่ะน้ำตาลเราเริ่มจะละลายแล้วเราก็ปล่อยไว้แบบนี้ก่อนก็มีน้ำตาลทรายถือไว้ใกล้ๆน้ำสะอาดเตรียมไว้ใกล้ๆแค่นี้รอน้ำตาลละลายนะครับคุณผู้ชมน้ำตาลของเราเริ่มละลายแล้วนะคุณผู้ชมจะเห็นขอบเป็นสีน้ำตาลคล้ำระวังอย่าให้ไหม้นะคุณผู้ชมเนี่ยกลิ่นของน้ำตาลปี๊บมาแล้วเอาละพอน้ำตาลปี๊บเริ่มมีสีคล้ำขึ้นเล็กน้อยมีกลิ่นเหมือนคาราเมลคุณผู้ชมน้ำตาลทรายเราใส่ลงไปเลยน้ำตาลทรายจะใส่ลงไปทำให้น้ำจิ้มของเรามีความหวานแหลมส่วนน้ำตาลปี๊บที่เราใช้มันจะหวานละมุนมันต่างกันคุณผู้ชมแล้วน้ำตาลทรายใส่ลงไปมันจะมีความเงาเวลาตักหรือเวลาจิ้มอะไรมันจะดูสวยน่ารับประทานมากขึ้นให้2น้ำตาลนี้ละลายเข้ากันซะก่อนเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยเอาพายกวาดที่ก้นหม้อคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำตาลไม่ได้ไหม้เลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมกวาดเสร็จก็เป็นอย่างนี้เอาละละลายทั่วดีไหมยกพายขึ้นมาดูยังมีน้ำตาลทรายเป็นเม็ดๆอยู่อ่ะต่อไปอีกสักครู่หนึ่งแล้วก็หมั่นยกขึ้นมาดูอ๋อน้ำตาลไม่มีเป็นเม็ดๆละแสดงว่าละลายหมดใส่น้ำสะอาดลงไปเลยใส่เสร็จก็รีบๆคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกเราจะไม่ใส่ทุกอย่างลงไปหมดเลยเพราะน้ำมะขามเปียกไม่ควรจะโดนไฟแล้วก็เคี่ยวนานจนเกินกว่าเหตุส่วนน้ำตาลควรอยู่กับความร้อนได้นานๆเห็นไหมคุณผู้ชมเราต้องรู้หลักด้วยส่วนน้ำปลาไม่รีบใส่ขืนใส่ลงไปตรงนี้ก็ผมเผ่ามีแต่กลิ่นน้ำปลาพอหลังจากทำน้ำจิ้ม3รสเสร็จก็ต้องไปเข้าซาลอนเดี๋ยวคุณผู้ชมเสียเงินนะคุณผู้ชมนะเอาละเกลือป่นกับน้ำปลารอไว้เป็น2อย่างสุดท้ายเคี่ยวก่อนเคี่ยวก่อนเคี่ยวจนกระทั่งเดือดนะคุณผู้ชมนะ
รอสักครู่นะคุณผู้ชมแป๊บเดียวเดือดเรียบร้อยแล้วแป๊บเดียวเองคุณผู้ชมเอารีบคนพอคนหน่อยส่วนผสมก็จะยุบตัวแล้วก็งวดลงอาศัยเกลือป่นลงไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาพอใส่ลงไปเสร็จคราวนี้ล่ะผมเผาก็จะมีกลิ่นคุณผู้ชมจะเห็นว่าส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้อุตายใสจ๋องแจ๋วแบบนี้เหรอนี่มันยังร้อนอยู่นะประเดี๋ยวพอมันเย็นน่ะมันก็จะเหนียวหนึบเงาวับเฉียวคุณผู้ชมยิ่งเคี่ยวนานจะยิ่งเหนียวนะคุณผู้ชมนะเวลานำมาใช้ก็เสียเวลาละลายอีกแค่นี้ถือว่าใช้ได้แล้วปิดเตาพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทประเดี๋ยวเราจะเก็บใส่ขวดเอาไว้แล้วเราจะทำเมนูอะไรมันก็จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากใดๆเลยนะคุณผู้ชมเอาล่ะเก็บใส่ขวดอย่างนี้อยู่ในตู้เย็นนานนับเดือนทีเดียวคุณผู้ชมครับถ้าจะทำน้ำจิ้มแจ่วเทมาหน่อยนึงบีบมะนาวเพิ่มนิดถ้าชอบกลิ่นมะนาวพริกป่นใส่หน่อยนึงหอมแดงนิดนึงข้าวคั่วหรือต้นหอมซอยเพิ่มอีกหน่อยนึงแค่นี้คุณก็จะได้น้ำจิ้มแจ่วเนื้อย่างที่แสนอร่อยไปจิ้มไก่ย่างก็ทำได้จะทำอะไรต่อมีอะไรได้แม้กระทั่งน้ำปรุงผัดไทยยังทำได้เลยนะน้ำปรุง3รสเสร็จแล้วก็คิดถึงตำรับต่อไปในช่วงหน้าเลยคุณผู้ชมครับซี่โครงหมูทอด3รสนะครับซี่โครงหมูทอด3รสอุ้ยน่าทานมากทอดจนกระทั่งซี่โครงที่ได้สุกเหลืองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะทำน้ำปรุงแบบ3รสเพื่อให้ซี่โครงของเรามีความอร่อยอร่อยยิ่งขึ้นนะคะช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีไหมคะถ้าอาหารที่เราจะทานนั้นมีปริมาณโซเดียมที่น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันวันนี้เรามีเมนูบะหมี่ราดหน้ากุ้งลดเค็มมาฝากค่ะนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลงลวกในน้ำเดือดจนสุกนุ่มตักขึ้นเสด็จน้ำเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะใส่กระเทียมผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เต้าเจี้ยวดำโขลกละเอียดเติมน้ำซุปไก่ต้มจนเดือดใส่กุ้งสดแครอทลวกและดอกกระหล่ำลวกสุกปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นต้มจนเดือดใส่แป้งมันละลายน้ำคนตลอดเวลาจนเข้ากันดีใส่น้ำมันงาคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟยกลงจัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและคะน้าฮ่องกงลวกสุกใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟราดน้ำราดหน้าที่เตรียมไว้พร้อมรับประทานค่ะเมนูนี้โซเดียมจะมีประมาณ 2,280 มิลลิกรัมแต่ในเมนูนี้เราทำการใช้น้ำล้างเต้าเจี้ยวดำจนหมดรสเค็มทำให้ลดโซเดียมลงไปได้ประมาณ 20-30% และเรายังใส่เครื่องปรุงรสน้อยลงประมาณ1ใน3ของช้อนปกติทำให้โซเดียมลดลงอีกเกือบ 10% เลยล่ะค่ะหมูทอด3รสคุณผู้ชมคำว่าซี่โครงหมูก็เป็นคำนามซึ่งต้องเลือกนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเลือกซี่โครงหมูธรรมดาสั่งเขาสับมาเป็นชิ้นจะเป็นซี่โครงหมูอ่อนไหมหรือจะเป็นแบบกระดูกหมูอ่อน
ก็มีหมดเลยคุณผู้ชมต้องแล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกว่าคุณผู้ชมอยากได้ซี่โครงส่วนไหนอย่างวันนี้ก็ไปเลือกได้เป็นซี่โครงอ่อนนะคุณผู้ชมผสมกับโครงธรรมดาอันนี้เป็นโครงมีส่วนกรุบๆติดมาบ้างมีเอ็นขาวๆเห็นไหมคุณผู้ชมต้องอย่าลืมว่าถ้าคุณผู้ชมเลือกแต่ซี่โครงส่วนนี้ทั้งหมดถ้าหากว่าไปเลือกซื้อที่แบบเขาแบบเอาเนื้อไปเกือบหมดเหลือแต่ซี่โครงกับมีหนังติดเวลาทอดแล้วเนี่ยคุณผู้ชมต้องอย่าลืมว่ามันจะหดเนื้อมันจะแข็งไม่อร่อยต้องเลือกซี่โครงที่ค่อนข้างจะมีเนื้อล้างด้วยน้ำผสมเกลือสักหน่อยหนึ่งให้สะอาดแล้วก็ส่วนของซี่โครงในขณะที่ยังชื้นๆอยู่นะคุณผู้ชมก็ใส่แป้งมันขอแนะนำเป็นแป้งมันสำปะหลังธรรมดาธรรมดานี่แหละคุณผู้ชมไม่มีก็แป้งข้าวโพดแต่จริงๆเป็นแป้งมันจะดีที่สุดบางทีเราก็ใช้แต่แป้งข้าวโพดจนเราเคยนะคุณผู้ชมลืมแป้งมันไปเลยว่าแป้งมันนี่เหมาะกับครัวไทยของเรามากมากคลุกเคล้าเสร็จแล้วก็เนี่ยบีบบีบบีบแล้วก็พักไว้ในขณะที่ซี่โครงยังเปียกๆเนี่ยมันก็จะจับแป้งเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมแล้วเวลาเราทำ3รสหรือเอาไปปรุงเป็นอย่างอื่นเราไม่ต้องกังวลใดๆเลยเพราะเราไม่ต้องไปใส่แป้งอีกทีนี้จะดูว่าน้ำมันร้อนไหมอุ้ยตายน่าจะร้อนนะเราก็จะลองหย่อนไปทดลองก่อนชิ้นหนึ่งอุ้ยตายได้แล้วรีบใส่ไปเลยคุณผู้ชมสะบัดสะบัดหน่อยนะน้ำมันนี่อาจจะเสียไปเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะทอดอะไรต่อจากนี้ไปอีกอยากจะแนะนำอย่างเช่นทอดปลาเค็มทอดปลาช่อนแดดเดียวปลาสลิดหรือปลาร้าส่งเครื่องทอดไส้กรอกอีสานอะไรก็ได้ที่มันมีกลิ่นปลาข้าวสารทอดต่อกันไปเลยนะอันนี้เหมาะกับการรับประทาน2ที่นะคุณผู้ชมอยู่กับสามีทำแค่นี้พอแล้วอาจจะมีกับข้าวอย่างอื่นเพิ่มอีกนิดนึงทอดจนกระทั่งซี่โครงที่ได้สุกเหลืองนะคุณผู้ชมเห็นไหมดูสิเห็นไหมเป็นชิ้นสวยเชียวเนี่ยดูสิแล้วเดี๋ยวพอตักขึ้นมานะซี่โครงจะกรอบนอกนุ่มในแล้วเดี๋ยวพอเรามาปรุง3รสนะมันจะอร่อยอร่อยเอาล่ะพอซี่โครงเราเหลืองคุณผู้ชมเราก็จะตักขึ้นเห็นไหมคุณผู้ชมนี่สีจะเป็นแบบนี้สวยสวยตักขึ้นมาพักไว้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะทำน้ำปรุงแบบ3รสเพื่อให้ซี่โครงของเรามีความอร่อยอร่อยยิ่งขึ้นนะครับพอเราเตรียมทุกอย่างครบเราก็เริ่มต้นด้วยการใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะนิดหน่อยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะใส่กระเทียมสับผัดไปพร้อมๆกันเลยนะคุณผู้ชมพริกชี้ฟ้าเหลืองสับๆใช้เม็ดด้วยอะไรด้วยก็ไม่ว่ากันพริกขี้หนูเอาล่ะคุณผู้ชมพริกของเราเริ่มเหลืองแล้วน้ำปรุง3รสที่เราทำไว้คุณผู้ชมปึ๊บใส่ลงไปเลยก็แทบจะไม่ต้องปรุงอะไรอีกคุณผู้ชมเห็นไหมพอใส่ลงกระทะเสร็จนะคุณผู้ชมเราก็ตามด้วยซี่โครงที่เราทอดไว้ใส่ลงไปเลยคราวนี้เราก็เคี่ยวไปสิคุณผู้ชมเคี่ยวไปเรื่อยให้เวลากับเขาสักหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมนะไปเรื่อยๆซี่โครงจะรสชาติจัดจ้านมากชิ้น2ชิ้นกับข้าวสวยจานหนึ่งไปเรื่อยๆคุณผู้ชม
้อมแดงเจียวเราจะเอาไว้โรยหน้าแต่แนะนำคุณผู้ชมให้ใส่ลงไปในนี้ครึ่งหนึ่งเพราะว่ากลิ่นของหอมแดงเนี่ยมันจะได้อยู่ในน้ำปรุง3รสของเราด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมอยากจะบอกว่าแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วนะคุณผู้ชมอุ้ยน่าทานมากเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ปิดเตานะใช้ได้แล้วแหละอุ้ยน่ากินน่ะมาตักใส่จานนะคุณผู้ชมนะหอมแดงเจียวคุณผู้ชมเพิ่มไปอีกสักหน่อยนึงจะดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นพริกขี้หนูแห้งทอดคุณผู้ชมชอบไหมถ้าชอบเนี่ยก็ใส่ไปสัก 2-3 เม็ดนะคุณผู้ชมนะมันดูเป็นสัญลักษณ์ของอาหารประเภทนี้เพิ่มไปสักเม็ด 2 เม็ดแล้วก็ผักชีพวกเปรี้ยวหวานๆเนี่ยก็ต้องมีผักชีนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็แต่งหน้าด้วยผักชีให้สวยอุ้ยพร้อมรับประทานแล้วแหละเราชอบซื้อเพราะเรามีความรู้สึกเราชอบจังเลยเวลามาปรุงอาหารเสร็จแล้วอร่อยๆนั่นก็คือหมูเด้งหรือหมูหมักหมูแบบไหนเขาใส่อะไรอ่ะแล้วเขาทำยังไงถ้าอยากทำเองวันนี้มีวิธีการทำหมูหมักมาฝากคุณผู้ชมรับรองนุ่มๆถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวรัดหน้านะคุณผู้ชมมันมีเคล็ดแบบไม่ลับเยอะแยะอุ้ยร้อยล้านตำรับแต่ของเราง่ายสุดคุณผู้ชมน้ำแกงที่ได้จะสีออกขุ่นๆนิดๆเพราะว่าเรามีส่วนผสมของไข่ขาวอยู่นี่มันจะดูน่ารับประทานมากถึงมากที่สุด